ปินแกเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมพันฉันเลิกกับพี่เชคแล้วนะขอบอกเลิกกันนะแกเฮ้ยใจเย็นค่อยๆพูดนะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีที่ไปแล้วฉันขออยู่แกสักพักได้ไหมได้ดีก็แกเป็นเพื่อนฉันนี่ขอบใจแกมากเลยนะถ้างั้นตอนนี้แกใจเย็นก่อนนะค่อยๆพูดค่อยๆจาไปเข้าไปอยู่ในบ้านฉันก่อนไปมาเดี๋ยวฉันช่วยปิ๊งนี่ซันจาวนี่เพื่อนเปิ้ลจ้ะชื่อปริ้นพอดีว่าเพื่อนเปิ้ลเขาเพิ่งเลิกกับแฟนน่ะก็เลยจะขอมาอยู่บ้านเราสักพักนึงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้างั้นนั่งก่อนนั่งก่อนปิ้นกินข้าวครับครับเดี๋ยวไปเอาจานข้าวมาให้ปิ้นเขาเพิ่มหน่อยได้ไหมได้ครับไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะอ่ะมาเปิ้ลอันนี้ของโปรดเปิ้ลนะให้ฉันช่วยนะคะโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้เก็บเองได้ครับแต่ขอบคุณนะครับค่ะเพลงเรื่องนี้ตายยากเนาะแต่หนังสนุกมากเลยอ่ะอืมโรงเขาก็ดีนะคะซันที่นั่งอ่ะสบายสบายอ่ะใช่หิวน้ำจังเลยอ่ะแกเอ้าปิ้นอ่ะกินน้ำก่อนไม่เอาอยากกินน้ำส้มมากกว่าอ๋อกินได้ครับกินได้เลยครับกลับบ้านกันค่ะเอ๊ะคุณซันเข้ามาในนี้มีอะไรหรือเปล่าคะขออนุญาตนั่งนะครับคือเข้ามาดูความเรียบร้อยนะครับว่าคุณปิ๊นเนี่ยอยู่ได้หรือเปล่านะครับมาดูพวกหมอนเตียงนะครับว่าอยู่ไม่ได้งั้นฉันช่วยใช้ความเรียบร้อยนะคะมาเช็คยังไงหรอครับโอ้โหเลิกเฮ้ยไอ้จ่าวอ๋อทำไมแกกลับมาไววะฮะนี่มันเพิ่งจะบ่าย2ครึ่งเองอ่ะพอดีคุณครูมีประชุมนะฮะก็เลยปล่อยให้กลับบ้านก่อนโอ้ว่าแต่ทำไมพี่ซันออกห้องพี่ปิ๊นมาอ๋อคือฉันหาของไม่เจอน่ะก็มันเป็นของสำคัญนะก็เลยนึกว่ามันอยู่ในห้องของปิ๊นเขาน่ะก็ให้เขาช่วยหาให้หน่อยอ่ะเลยเดินเข้าไปหาเขาน่ะแล้วนี่ทำไมโรงเรียนแกถึงมีประชุมอะไรบ่อยจังวะอาทิตย์นี้นี่รอบที่3ที่4แล้วนะนี่ถามจริงได้เรียนมากวะเนี่ยฮะถ้าไม่มีนะฉันไปก่อนนะพี่เปิ้ลครับเพื่อนพี่เปิ้ลน่ะเขาจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนวะนี่มันจะเดือนนึงแล้วนะฮะก็เขาก็น่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะหาที่อยู่ใหม่ได้อ่ะมีอะไรปะเขาดูแปลกแปลกยังไงอ่ะ
ก็ช่วงหลังๆเขาดูสนิทกับพี่ซันเยอะมากเลยอ่ะพี่เปิ้ลไม่รู้สึกคิดมากนะพี่ว่าไม่มีอะไรหรอกว่าแต่เราอ่ะใกล้จะสอบแล้วนะมัวแต่เล่นเกมเล่นมือถืออยู่นั่นแหละไปทำการบ้านไปอ่านหนังสือสอบแต่ละไปหุ้ยไม่นั่งกับพี่เปิ้ลแล้วว่าไงเปิ้ลมีอะไรอ่ะฮะซันนี่มันรอยอะไรอ่ะไหนก็น่าจะรอยสีที่ทำงานหรอมั้งมันน่าจะอกใส่อ่ะทำไมแต่มันไม่เหมือนเลยนะแล้วทำไมมันถึงอยู่บนเสื้อตรงนี้ได้อ่ะทำไมเปิ้ลเปิ้ลคิดว่ามันคืออะไรเปล่าเปิ้ลก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรหรอกก็แค่นี่ไงเปิ้ลรู้ตัวป่ะว่าเปิ้ลไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะความไว้ใจเนี่ยมีกันบ้างไหมหลังๆมาเนี่ยเริ่มงี่เง่ามากขึ้นทุกวันแล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแยกกันนอนไปเลยเดี๋ยวซันเนี่ยไปนอนกับเพื่อนก็ได้หรือว่าออกไปนอนโซฟาก็ได้ไหลวะโคตรงี่เง่าเลยนี่อิ่มแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวซันเดินไปจ่ายตังค์ก่อนนะค่ะเปิ้ลปากแกซีดมากเลยอ่ะเติมปากเลยนะแกมีอะไรอยากจะบอกฉันบ้างวะแกหมายถึงอะไรหรอเปล่าฉันไม่มีอะไรหรอกร้านนี้อร่อยนะไว้วันหลังเราไปกินกันอีกไหมได้สิแต่ร้านอาหารเด็ดมากเลยเอ้าเปิ้ลวันนี้ฉันไปกินยำร้านนึงมาเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากเลยนะฉันเห็นว่าแกชอบกินยำสตอก็เลยซื้อมาฝากแกด้วยฟินช่วงนี้แกเป็นไงบ้างหรอแกหาที่อยู่ใหม่แล้วยังทำไมแกถามแบบนี้อ่ะแกไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่หรอที่จริงแล้วอ่ะแกย้ายออกไปเลยวันนี้ก็ได้นะเพราะว่าฉันน่ะเก็บข้าวของให้แกเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเปิ้ลอะไรของคุณเนี่ยฮะก็ปิงเขาบอกอย่างเงี้ยว่ายังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้อ่ะแล้วนี่อะไรคุณจะให้เขาไปอยู่ที่อื่นแต่เขาเพื่อนของคุณนะใช่เขาเป็นเพื่อนของฉันเองแล้วก็เป็นคนที่ฉันไว้ใจมากด้วยไว้ใจจนตอนนี้กลายเป็นควายให้ผู้แก่สองคนหลอกนี่ไงเฮ้ยใจเย็นก่อนนี่พูดเรื่องอะไรฮะผมไม่เข้าใจเลยไม่ต้องมาทำหน้าตาใส่ซื่อหรอกนะถ้าอยากจะกินกันมากออกไปกินที่อื่นไปเปิ้ลอย่าไปกินที่บ้านหลังนี้เพราะว่ามันโสโปกว่ะผมก็บอกแล้วเราสองคนเป็นเพื่อนกันนี่มันจะมากเกินไปเลยนะฮะเปิ้ลเปิ้ลนี่แกกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าเข้าใจผิดเหรอได้งั้นแกสองคนดูนี่แกดูคลิปนี่
องเรือของเพื่อนอ่ะมันอร่อยมากใช่ป่ะโอ้ยเปิ้ลฉันเจ็บเปิ้ลปีเขาเจ็บมีก็ปล่อยดิเฮ้ยพี่ซันนี่พี่เปิ้ลเมียพี่นะนี่แล้วแกยุ่งอะไรด้วยฮะผีเข้าสิงแกไหนไงแกนั่นแหละโดนผีเข้าสิงแล้วทำชั่วคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ไงที่พี่เปิ้ลยอมทนได้เพราะเขารักแกต่างหากนี่อะไรมาเอากันในบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่มีจิตสำนึกทุเรศพวกแกสองคนนี้ออกจากบ้านเข้าไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแล้วไอ้คลิปทุเรศทุเรศเนี่ยฉันจะเอาไปประจานแม่งให้หมดเลยให้คนทั้งโลกมันรู้ไงว่าพวกแกสองคนอ่ะมาทำเรื่องต่ำๆอะไรไปบ้างอย่านะเปิ้ลคือแกกำลังเข้าใจฉันผิดอยู่อ่ะที่ในคลิปเนี่ยคือซันมันขืนใจฉันอ่ะฉันไม่ได้สมยอมเลยนะเปิ้ลแกให้อภัยฉันนะเฮ้ยจะบ้าเหรอไงฮะขืนใจอะไรเธอนั่นแหละเป็นคนมาขืนใจฉันเองฉันอยู่ในห้องแท้ๆเนี่ยก็เดินเข้ามานี่ทำไมพูดหมาหมาแบบนี้วะอ้าวหรือพูดไม่ถูกฮะแกนั่นแหละที่เป็นคนขืนใจฉันฮะแล้วมาจับมือนู่นนึ่งนี่นั่นโหกล้าพูดแล้วนี่พอได้แล้วพวกแกสองคนอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะปิ่นว่าที่ผ่านมาแกเห็นฉันเป็นอะไรแต่ฉันน่ะเห็นแกเป็นเพื่อนรักฉันมาตลอดแต่ความเป็นเพื่อนระหว่างเราจะจบลงวันนี้แหละส่วนแกรีบไปหย่าฉันแล้วก็เก็บข้าวของแกแล้วรีบใส่หัวออกจากบ้านฉันไปแกคิดเหรอว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะมีอะไรติดตัวฉันจะบอกให้เอาบุญนะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ตัวจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกแกสองคนทำได้อย่างเดียวออกไปจากบ้านฉันซะเออออกไปเลยไปคุณใจเย็นก่อนนะคือบอกว่าออกไปไงเดี๋ยวแล้วไอ้ยำสตอเน่าๆของแกเนี่ยแกเอาไปกลับไปกินด้วยเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่สตอสตอแบบพวกแกสองคนมากกว่าไปต้องไม่ไปไปเลยทุกเรื่องราวที่เราได้ทำด้วยกันครั้งนั้นตัวฉันยังจำในทุกๆถ้อยคำที่เธอร้อนสวยจังเลยอะเธอรู้ไหมว่ารถคันนี้มันแพงขนาดไหนนี่มันรถในฝันของฉันเลยนะเนี่ยเออไปกินข้าวเรามาร้านนี้มากินข้าวนะร้อนก็ร้อนเนี่ยไปสั่งอาหารเถอะป่ะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายก็ได้ไปสั่งอาหารก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายนะหิวแล้วเนี่ยร้อนด้วยเอาโอเคโอเคแต่สั่งอาหารเสร็จแล้วมาถ่ายด้วยนะเออได้ได้ได้อ่ะเดี๋ยวเขาไปอ่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้าครับส่วนอันนี้เป็นเมนูของทางร้านค่ะเฮ้ยเจ้าดูต่อคนนั้นดิแต่งตัวแบบนั้นน่ะกล้ามานั่งร้านอาหารหรูๆแบบนี้ด้วยใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอย่างกับคนงานเลยอ่ะเออใช่แต่งตัวเฉยเฉยแถมดูท่าทางสกปรกแน่เลยไม่รู้อาบน้ำหรือเปล่าสั่งอาหารดีกว่าค่ะรับอะไรดีคะผมเอาสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลที่หนึ่งครับแล้วก็เอาโกโก้ปั่นหนึ่งที่ครับได้ค่ะแล้วคุณผู้หญิงเหรอคะส่วนฉันนะเอาสเต็กปลาดอลลี่ค่ะแล้วก็ชามะนาวที่หนึ่งได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะช่วยกันถ่ายรูปกับรถคันนั้นให้หน่อยสินะเดี๋ยวเจ้าของรถเขาที่ขับออกไปอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอกินอาหารก่อนได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายทีเดียวขอโทษนะครับน้องคิดเงินไหมครับได้ค่ะไงเดี๋ยวพี่รบกวนเอาใส่ห่อกลับบ้านให้พี่หน่อยนะครับได้เลยค่ะอาหารเหลือแค่นั้นนี่จะใส่ห่อกลับบ้านอีกโอ้ย
น่าสงสารจริงๆนะเออใช่ไม่มีตังค์แน่ๆเลยเก็บน่าจะเก็บไปกินได้ประมาณ 3-4 วันฉันว่านะผู้ชายคนนั้นต้องเป็นเจ้าของรถหรูคนนั้นแน่เลยอะแต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านดูภูมิฐานอะเออหล่อจริงดูดีมากเลยเจ้าไปถ่ายเถอะเดี๋ยวเจ้าของรถเขาเช็คบินแล้วกลับไปอะโอ้ยอืมอะไปถ่ายก็ได้มานี่เร็ว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 โอ้ยโอ้ยสวยจังเลยอะไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีบุญได้นั่งกับเขาไหมเนี่ยอ่ะถ่ายให้หน่อยเอาแบบเห็นโลโก้ชัดๆเลยนะนี่มุมนี้เลยเห็นโลโก้ชัดๆเข้ามาแล้วก็อย่าให้อ้วนอ่ะอ๋อมันอยู่ที่แบบนะเชื่อใจสิบิดนิดนึงโอ้ยอ่ะหนึ่งสองสามขายาวๆด้วยนะขายาวๆอ๋อหนึ่งสองสามรวนเลยแล้วกันมาดูไหมมาดูมาดูโอ้ยร้อนเอ้าก็บอกว่าขอขายยาวๆนี่ยังสั้นอยู่เลยเนี่ยไอ้ขอโทษนะครับอุ้ยขอโทษนะคะคือพอดีว่าฉันเห็นรถคุณสวยมากเลยอะค่ะฉันก็เลยเสียมารยาทมาถ่ายรูปด้วยอะไม่เป็นไรครับเต็มที่เลยครับขอบคุณนะคะดูดีหน้าตาหล่อแต่งตัวดูดีแล้วยังใจดีขอบคุณมากๆเลยนะคะคือสัตว์ตัวลอยเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บหนึ่งขอบคุณนะครับแฟนสวยดีนะครับครับขอบคุณนะคะหล่อจังเลยหล่อเลยจะถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายผอมๆขายยาวๆบอกว่ามันอยู่ที่แบบพร้อมหนึ่งสองโอ้ยเจ้าไอ้ตาคนนั้นอีกแล้วอ่ะนี่อย่าเข้ามาใกล้นะเออมาติดเฟรมฉันจะทำยังไงอุ้ยเสียบรรยากาศหมดอะไรกะแฟนแป๊บนึงผมขอโทษนะครับคือผมอยากจะบอกว่าอย่ามองคุณแค่ภายนอกนะครับถึงผมจะแต่งตัวดูธรรมดาใช่ว่าผมจะไม่มีตังค์นะครับนายน้อยโอ๊ตครับกลับยังครับไปเดี๋ยวไปแล้วมาผมช่วยถือนะครับครับผมแล้วสองคนนึงคือใครอ๋อผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่เขามาถ่ายรูปที่รถเรานะครับบอกว่าชอบนะครับไปบอกเขาว่าเฮียจะกลับแล้วได้เลยครับนายน้อยและอย่างที่ผมห่อข้าวกลับบ้านอ่ะผมแค่เห็นคุณค่าของมันครับขอตัวนะครับอึ้งใช่ไหมครับนั่นเจ้านายผมเองแหละครับเป็นเจ้าของบริษัทของที่นี่โคตรรวยอะไรล่ะครับได้เห็นไหมครับเขาขับรถเองด้วยเป็นเจ้านายที่ดีครับคุณสองคนเนี่ยเรียกผมหน่อยครับเรียกครับกี้สิครับมาสิกี้ออกมาเลยครับกี้สิครับแม่เจอคนรวยกว่าอึ้งอึ้งทึ่งเสียวโอ้โหงงอ้าวหัวหน้าครับกุญแจรถครับเป็นไงหัวหน้าผมเนี่ยขับให้ผมด้วยแม่เจ้านายให้ดีจริงกีดเลยครับกีดกีดนั่นไงหน้าแตกเลยเห็นไหมเฮ้อแล้วหน้าแตกหมอไปรับเย็บเลยเนี่ยไปดูถูกเขาเยอะๆเนี่ยมันก็หน้าแตกเลยเ